มันเดินเองพอ1ถึง11ตีนจะแตกบอกแตกไม่แตกแต่ตีนเหม็นเนี่ยมันไปอีกเรื่องนึงไงเดินมาก็เจออีกสำนักหนึ่งที่น่าสนใจครับก็เป็นสำนักเก่าแก่กัน BN Sport เก่าแก่แล้วครับเมื่อก่อนก็จะเป็นพาร์ทดิฟแบบบานๆออกมาที่เขาทำเป็นมีซามูไรด้วยเห็นป่ะมี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 ครับก็พาร์ทสวยคนที่เปิดประตูเนี่ยไซโตไซโกนะนักดิฟวันนี้เขาบอกว่าดิฟโหดมากก็โป่งก็ออกไป JS Racingเราเคยไปสำนักเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่ไหนอยู่แถวอยู่แถวโอซาก้าแถวโอซาก้าครับสวยสวยสวยเป็นจีแปดเป็นจีแปดมันเด่นยังไงคันนี้คุณเครื่องอ่ะเขาวางใหม่เครื่องวางใหม่เป็น K20 ป่ะเครื่องเป็น K20 แล้วไงใช่วงลูกโป่งด้วยวายบอดี้ดินหน้าทำใหม่ดิฟฟูเซอร์หลังทำใหม่ไปดูดิฟฟูเซอร์หลังเครื่องเป็น K20 แล้วเราใจเราใจเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาซ่อมกันชุดใหญ่เลยครับเอาครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของการพาเที่ยวชมก็เลยนะดูเพลินเหมือนเดินเองอาจจะเวียนหัวหน่อยอาจจะอะไรหน่อยนี่ผมก็พี่เช่ครับนี่ก็มารับหน้าที่พาท่านผู้ชมรับชมกันแบบจูใจรถมันเยอะครับแต่ว่าบางคันก็ซ้ำของปีที่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีโอกาสมีเงินตุ้งสตางค์จะเดินทางมารับชมเองก็อยู่ที่มากูฮารีมาเซนะครับอยู่ที่โตเกียวต้องเดินทางไม่ยากรถไฟฟ้าทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็สนใจปีหน้าก็เรียนเชิญเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจำนวนคนสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราจัดทริปจัดทริปเลยจัดทริปขึ้นมาก็จะได้ไปเที่ยวกันเดี๋ยวผมมาด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ปีหน้าปีนี้ในฮอก็ต้องโบกมือลาอากูอากูมากูฮาริมาเซครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าเดี๋ยวส่วนการถ่ายต่อเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน